ครับสวัสดีครับผมวัชชัยครับแล้วก็นี่ประภัยสวัสดิ์โตเจ้าของที่นานะครับครับผมไร่เนี่ย20 ไร่ค่ะ20 ไร่ครับเป็นเจ้าของคนเดียวเลยเหรอค่ะจุดตรงนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร1,009 ไร่นะครับแล้วก็ใช้กองทุนไม่ได้นะคะเพราะเราจะมีลูกค้าแม่ค้าขาประจำมาครับในนี้นะครับผมในนามของคุณแม่ที่ว่าปลาครับแล้วเขาก็มีได้แข็งแรงแล้วปลาก็ขายแล้วก็ปุ๋ยบวกครับแล้วเขาก็ปรุงเรือบ้างเล็กน้อยจะเป็นคนนายกเศรษฐ์คนนี้เหรอจ๊ะเป็นคนเป็นคนทำเป็นนายดูเซ็นตรงนี้ให้นี่เจ้าของก็ทำทิศอีกทิศหนึ่งติดกับและทั้งหมดเนี้ยนะฮะพอเกิดจะมาเป็นรูปเสร็จเนี่ยมันก็กระบวนการต่อไปนะครับนะครับว่าชาวบ้านนั่นปี58แล้วถือว่าเดี๋ยวแค่แต่รอนอันนี้เป็นชาบัวที่จะต่อยอดจากเรื่องการท่องเที่ยวช่วยกันทานนะครับช่วยกันทานจะพูดให้แสนให้ได้เดี๋ยวก็โดนป้นจนได้ละวันละพันเดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปผมมาหาเขาแล้วกินแล้วดีขึ้นใช่ไหมเป็นเหมือนคล้ายยาบำรุงตัวนี่มันเกลี่ยมันละเอียดมากไปหรือเปล่าจะรอก็มันคล้ายไหมมันเหมือนไหมทำให้เหมือนกว่านี้หน่อยแล้วเล็กไปเลยเหมือนไม่ใช่ดอกบัวตุ้มๆเหมือนเมื่อกี้นี้ก็ปรับเปลี่ยนไงนะแล้วก็ประหยัดรู้จักความพอเพียง